ขอต้อนรับปีใหม่นะคะด้วยการนำคุณผู้ชมค่ะมาสัมผัสกับความหนาวเย็นสบายแบบนี้นะคะซึ่งสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะมาสัมผัสกับเสน่ห์ของภูตาจอนะคะอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาซึ่งถือว่าเป็นม่านหมอกแห่งเมืองใต้เลยทีเดียวค่ะภูเขาภูตาจอนั้นนะคะถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพังงาที่นี่ยังคงซึ่งความบริสุทธิ์ทางธรรมชาตินะคะอยู่ท่ามกลางของป่าที่อบล้อมไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะส่วนความสูงนั้นนะคะแน่นอนว่าสูงมากๆเลยค่ะสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,300 เมตรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่นี่ค่ะยังคงมีความหนาวเหน็บนะคะอยู่ในช่วงโดยเฉพาะในช่วงธันวาคมกลางนั้นประมาณ 10-20 องศาเลยทีเดียวเรียกได้ว่ายิ่งตกดึกยิ่งหนาวค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากแหล่งท่องเที่ยวภูตาจอในจังหวัดพังงาแล้วนะคะที่นี่จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนที่น่าสนใจบ้างรวมถึงในเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะจังหวัดพังงานะคะจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอะไรบ้างนะคะวันนี้เราจะมาคุยกับคุณสมชายทิพย์วิมลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหลนะคะส่วนอีกท่านนึงค่ะคุณธีรพงษ์ตันติพัชราพรค่ะประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงาค่ะขอต้อนรับทั้ง2ท่านเข้าสู่รายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรา3คนมายืนคุยกันสูงเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยนะคะถือว่าเป็นจุดสูงสุดของจังหวัดพังงาและที่สำคัญสามารถชมวิวได้360องศาได้เลยทีเดียวค่ะท่านนายกคะภูตาจอนั้นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพังงานะคะแล้วเราสามารถท่านนายกรวมถึงคนในพื้นที่อะค่ะค้นเจอที่นี่ได้ยังไงคะในฐานะผมเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหลนะครับบังเอิญมีชุมชนหรือว่าแกนนำตำบลเหลมาได้พูดคุยปรึกษากันท่านไงหาสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลเหลเพื่อเชิดชูของตำบลเหลมีแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับของจังหวัดพังงาอำเภอกระโปงนะครับก็เลยได้เดินสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวก็คือนี่ครับภูตาจอนี่ครับกับแหล่งเขตรับน้ำเพราะพื้นที่ภูตาจอนี่เป็นพื้นที่เหมืองร้างสมัยก่อนก็ทำเหมืองแร่มีคนประมาณที่มาทำเหมืองแม้ชาวบ้านมารับจ้างกันประมาณ1,000 คนเศษๆครับบังเอิญว่าเมืองมันร้างมาประมาณ30กว่าปีเศษๆนะครับที่ภูตาจออย่างนี้ก็เลยพูดคุยปรึกษากันกับแกนนำชุมชนตำบลเหลก็มาเดินสำรวจประเจอแล้วก็เราว่าป้าพัฒนาถนนทางเมื่อก่อนถนนทางก็ขึ้นมาไม่ได้ครับรถยนต์ขึ้นมาได้เลยเดินอย่างเดียวนะครับแล้วก็ป้าพัฒนากันรถยนต์อะไรขึ้นได้ถึงสถานที่พักบนภูตาจอนะครับนอกจากร่องรอยการทำเหมืองเก่าแก่ที่มีการค้นพบแล้วภูตาจอค่ะมีการค้นพบสามารถมีคนเดินเท้าขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะทำไมถึงตั้งชื่อว่าภูตาจอคะนายกคะเมื่อก่อนสมัยแรกๆที่ผมยังไม่เกิดทราบข่าวมาว่าตาจอเป็นคนแรกที่มาทำเหมืองแรกแห่งนี้นะครับ ประมาณหลายสิบปีเสียสิบปีแล้วนะครับที่ตาจอก็ได้ชื่อตาจอมาตอนนั้นมาเลยคนแรกเป็นคนจีนนะครับที่มาพบแหล่งแร่ว่าคุ้มแร่บนตาจอแห่งนี้บนเทือกเขาแห่งนี้เทือกเขาไปโต้นะครับเรียกว่าเทือกเขาไปโต้เทือกเขาไปโต้เขาศกนะครับก็คือว่ามีการค้นพบของตาจอคนหนึ่งนะคะก็เลยกลายเป็นชื่อในปัจจุบันนี้นะคะที่เรียกชื่อกันอย่างยอดนิยมเลยนะคะนายกคะถ้าอย่างนั้นการประสานความร่วมมือค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้วก็พันธุ์พืชด้วยอะค่ะท้องถิ่นได้ดำเนินการประสานงานกับภาครัฐยังไงในการดำเนินการจัดทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเมื่อก่อนก็ไม่ได้ประสานอะไรนะครับคิดว่ามาบุกๆให้ทางหน่วยราชการเขาได้รู้จักก่อนแต่ตอนนี้หน่วยงานราชการไม่ว่าผู้ว่าหรือว่ารองผู้ว่าหรือท่านนายอำเภอย้ายมาใหม่นะครับเขาก็ได้เริ่มขึ้นมาพักผ่อนเรื่อยๆนะครับทั้งท่านนายอำเภอที่ย้ายมาใหม่นายอดุลชูทองทั้งท่านรองชัยวัฒน์ที่ย้ายมาใหม่ก็ขึ้นมาพักแรมที่นี่ประมาณ2ครั้ง3ครั้งแล้วครับการเดินทางเมื่อกี้ท่านนายกบอกว่าสมัยก่อนต้องเดินเท้าขึ้นมาบุกเบิกนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีความบริสุทธิ์อยู่อะค่ะการเดินทางในปัจจุบันเดินทางมันยังไงคะต้องใช้รถโกวินนะครับขับเคลื่อน4ล้ออย่างเดียวนะครับที่มันลำบากนิดหน่อยมี3ระยะทาง3กิโลเมตรนะครับนอกนั้นก็ใช้รถธรรมดาได้แต่รถธรรมดามาขึ้น3กิโลนี่สุดท้ายขึ้นไม่รอดแน่ๆครับดังนั้นก่อนจะมาต้องเช็ครถให้ดีว่าต้องเป็นรถโกวินรถธรรมดาหมดสิ้นนะครับขึ้นไม่ได้นะครับขอไปด้วยนะครับเอาละค่ะเรามาถามเพื่อนร่วมทริปการเดินทางในครั้งนี้บ้างนะคะซึ่งเป็นการเดินทางในครั้งแรกเลยทีเดียวค่ะท่านประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงานะคะ คุณธีรพงศ์คะตลอดเส้นทางที่เราเดินทางกันนะคะในเขตภูตาจอนั้นการเดินทางเป็นยังไงบ้างคะ
ครับก็ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ปูทาจอเนี่ยการเดินทางเนี่ยก็ผมคิดว่ามันแอดเวนเจอร์ดีนะครับเพราะว่ามีทั้งลำบากแล้วก็มีทั้งสะดวกสบายนะครับในส่วนที่เรามองเห็นว่าการที่จะเดินทางเข้ามาสู่ปูทาจอได้เนี่ยนะครับก็น่าจะอย่างที่ท่านนายกพูดเนี่ยนะครับว่ารถเราพร้อมคนพร้อมเสบียงพร้อมนะครับขึ้นมาที่นี่แล้วมีความสวยงามมากครับค่ะจะเป็นเส้นทางที่แอดเวนเจอร์มากตลอดสองข้างทางพบเจอกับอะไรที่สวยงามบ้างครับก็มีทั้งป่าไผ่ที่สวยงามนะครับที่เราจะเป็นจุดถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็มีทั้งทะเลหมอกที่เราขึ้นมาสู่ยอดเขาตรงนี้แล้วเนี่ยความสวยงามที่เด่นชัดของอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาครับค่ะอย่างขากลับอะค่ะเราก็จะสามารถแวะชมจุดที่สวยงามอย่างเช่นทางแยกเครับน้ำหรือว่าจะเป็นน้ำตกหรือว่าจะชมดอกบัวผุดได้ค่ะตรงนี้เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยไหมคะถือว่าก็คิดว่าเป็นไฮไลท์นะครับเพราะว่ามีน้ำตกโตนต้นหมากนี่ก็เป็นไฮไลท์นะครับดอกบัวผุดซึ่งเป็นดอกไม้ที่ใหญ่นะครับเป็นกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้หาดูได้ที่ไม่ยากนักนะครับแล้วก็ไม่ไกลมากการเดินทางเป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมคะเมื่อวานก็ถามว่าผู้คนผู้โดยสารเนี่ยก็คงสะดวกสบายแต่คนขับก็คงเหนื่อยหน่อยครับผมคิดว่าจะบอกว่าเป็นแรงกดดันนิดนึงนะคะในการเจอเส้นทางทั้งทางลาดแล้วก็ทางชันด้วยเป็นอุปสรรคในการเดินทางไหมคะก็ผมคิดว่าไม่มากนักนะครับเพราะว่าถามว่าเรามาชมวิวทิวทัศน์ของอำเภอกระโปงเราเนี่ยเราขึ้นมาก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราอยากจะมาชมสัมผัสกับความหนาวเย็นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าจังหวัดพังงาเองเนี่ยเป็นอยู่ในภาคใต้แล้วก็เป็นจังหวัดที่อยู่ในโซนของทะเลเนี่ยนะครับที่จะหาจุดสัมผัสความหนาวเนี่ยคงยากนะครับแต่จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ผมคิดว่าเราไม่ต้องไปเที่ยวจังหวัดภาคเหนือนะมาที่ภาคใต้นี่ก็น่าจะสัมผัสความหนาวได้ในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่ด้วยแล้วก็ขึ้นมาภูตาจอเป็นครั้งแรกด้วยมีข้อแนะนำสำหรับคนที่นำรถมาเป็นครั้งแรกยังไงบ้างคะเพราะว่าเห็นบางคนก็แบบว่าจะกล้าอยู่ในการนำรถ 4-wheel ขึ้นมาค่ะครับก็ถ้ามีรถ 4-wheel แล้วนะครับผมคิดว่าไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าเราถือว่าเพียงแค่ว่าเราเช็ครถให้ดีแล้วกันนะฮะแล้วก็ใช้ 4-wheel ขึ้นมาเนี่ยก็สะดวกสบายครับค่ะท่านนายกคะสำหรับคนที่จะอยากมาสัมผัสความใกล้ชิดทางธรรมชาติอย่างที่นี่อะค่ะเราสามารถจอดรถไว้ที่ทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างลานมาเลย์ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เดินเท้าต่อขึ้นมาด้วยตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะจากที่ลานมาเลย์ขึ้นมาวันนี้ถ้าใครจะเดินเท้านะครับจอดรถที่ลานมาเลย์ได้เลยครับจากลานมาเลย์ปูตาจอประมาณ1กิโลเมตรนะครับก็ไม่นานครับเดินแป๊บเดียวประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ถึง15นาทีนะครับแต่ตอนลงแป๊บเดียวอีกถ้าไม่ลงมันก็พาลงไปเองตลอดเส้นทางทางเดินเท้าจะเจออะไรบ้างคะนายกถ้ามาตอนใกล้จะมืดนะครับก็เจอสัตว์เช่นตัวอย่างเลี้ยงปลาอย่างนี้นะครับเยอะครับเพราะพื้นที่พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ธรรมชาติครับอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่านานาชนิดนะครับบรรยากาศสวยงามมากครับเพราะพื้นที่ยังเป็นธรรมชาติยังเป็นป่าอุดมสมบูรณ์นะครับก็จะเห็นได้ง่ายแบบที่เรา3คนยืนอยู่ตอนนี้นะใช่ครับผมคิดว่าไม่แพ้ภูกระดึงนะครับนะเหมือนกับเช้านี้ครับอากาศหนาวสุดๆเลยครับแต่บางช่วงโอกาสก็ไม่หนาวนะครับมันแล้วแต่บรรยากาศถึงกว่าอากาศค่ะต้องบอกคุณผู้ชมว่าที่นี่นะคะมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติจริงๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นป่าดิบชื้นเพราะฉะนั้นนะคะค่อนข้างจะมีตัวทากที่ชุกชุมมากเลยเมื่อเข้าสู่ที่บริเวณภูตาจอตัวทากก็จะหมดไปเองค่ะเพราะฉะนั้นค่ะคุณธีรพงษ์คะในการเดินทางขึ้นมาภูตาจอนั้นเราจะต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างนำอะไรมาบ้างแล้วก็ต้องเตรียมตัวยังไงคะนอกจากเตรียมสภาพรถที่พร้อมแล้วครับเราก็ต้องมีเต็นท์นะครับมีเต็นท์เตรียมเสบียงมานะครับทางฝ่ายอบต.เนี่ยเขาก็มีในเรื่องของห้องน้ำห้องท่าให้เราเรียบร้อยนะครับก็เตรียมใจนะครับมาสัมผัสกับความหนาวเย็นตรงนี้นะครับผมค่ะขึ้นมาที่นี่จะต้องไม่อาบน้ำด้วยจริงหรือเปล่าคะก็มันเย็นนะครับถ้าจะให้อาบน้ำอีกก็คงไม่ไหวนะครับเพราะว่ายังไงก็อาบน้ำมาก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็กลับไปก็อาบอีกครั้งนะค่ะคุณธีรพงษ์คะเมื่อเราขึ้นมาถึงภูตาจอแล้วได้เห็นความสวยงามอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกเล่าไปสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาที่นี่ค่ะครับก็อย่างน้อยเนี่ยยามที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือมีป่าไม้ที่สมบูรณ์มากนะครับแล้วก็มีความหนาวเย็นมีทะเลหมอกที่เรา
เราตื่นตาตื่นใจนะครับหลายๆท่านที่ยังไม่ได้มาเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะต้องมาเที่ยวนะครับปูตาจอนะครับเพื่อสัมผัสความหนาวแล้วก็ดูทะเลหมอกนะครับค่ะอยากจะให้ทั้งสองท่านนะคะย้ำกันชัดๆอีกครั้งนึงนะคะว่ามาเที่ยวปูตาจอแล้วหนาวจริงไหมแล้วก็ไม่ต้องไปไกลถึงภาคเหนือหรือว่าภาคอีสานที่มีทะเลหมอกที่สวยๆนะคะเราก็มาสามารถมาสัมผัสกับความหนาวเหน็บที่นี่ได้ค่ะยกตัวอย่างคืนนี้นะครับหนาวสุดๆเลยครับนะประมาณกี่องศาได้คะนายกองศาผมก็บอกไม่ถูกคิดว่าหนาวสุดๆเลยนะครับขนาดแขกผมที่มาสทอยู่มาจากงานนะครับตอนจะมาถามจะอาบน้ำพอมาถึงนี้ผมทำไม่อาบน้ำอาบไม่ไหวเลยครับเพราะมันหนาวหนาวจริงๆนะครับคืนนี้นะครับไม่แพ้ภูกระดึงแน่นอนมาแล้วครับมาจมแต่ไม่เชื่อมาพิสูจน์ได้เลยครับภูตาโจนะครับหนาวจริงไหมคะคุณธีรพงษ์ครับหนาวมากมากครับเขาคิดว่าใครจะอยากจะมาเจอความหนาวเย็นนะครับหนาวลมห่มฟ้าอย่างปูตาจอนี่มาครับเชิญมาเลยนะครับค่ะคุณธีรพงษ์คะนอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอย่างปูตาจอในอำเภอกระโปงแล้วค่ะยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายที่น่าสนใจอะไรบ้างอะคะอย่างเช่นในเชิงของแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรอะค่ะครับก็ในส่วนของทางการเกษตรนะครับหรือว่าท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ยนะครับเราก็ยังมีของอำเภอกระโปงเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของทัวร์ช้างนะครับซึ่งก็ได้สัมผัสกับการนั่งช้างที่ลุยเข้าไปในป่าลุยเข้าไปในน้ำตกนะครับแล้วก็ยังมีบ่อน้ำร้อนซึ่งถามว่าอำเภอกระโปงเนี่ยมีบ่อน้ำร้อนทั้ง2บ่อนะครับซึ่งมีทั้งบ่อน้ำร้อนลมณีแล้วก็บ่อน้ำร้อนปากผู้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอำเภอกระโปงเนี่ยก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเมืองผลไม้ด้วยนะครับเพราะว่ายังชาวบ้านของอำเภอกระโปงเนี่ยก็ยังมีการปลูกผลไม้ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นมังคุดเงาะทุเรียนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาเที่ยวได้ตลอดปีนะครับแล้วก็ได้มาแวะชิมผลไม้ของดีของเมืองอำเภอกระโปงด้วยครับผมค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายแล้วก็น่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวเราจะสามารถเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างนี้ได้ยังไงบ้างคะจากเชิงนิเวศสู่วัฒนธรรมเกษตรกรรมครับก็ตอนนี้ถ้าถามว่าอำเภอกระโปงเองเนี่ยก็พยายามที่จะดำเนินการนะครับเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของเราเนี่ยให้ได้ตลอดทั้งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาคเกษตรแล้วก็ในเรื่องของภาคท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรายังมีวัดเหลซึ่งก็เป็นวัดที่มีพระนารายณ์นะครับซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่นะครับเพราะว่าทั้ง3ภาคเนี่ยผมคิดว่าสามารถที่จะร่วมมือกันนะครับที่จะจัดทริปท่องเที่ยวให้กับอำเภอกระโปงได้แล้วก็ให้กับนักท่องเที่ยวได้ครับค่ะมีท่านนายกคะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนที่อยากจะเสนอเป็นพิเศษไหมคะนอกจากปูตาจอแล้วในพื้นที่เองค่ะยังมีแก่งนะครับขี้รับน้ำนะครับผมยังไม่ได้พัฒนานะครับขี้รับน้ำนี่เป็นเมืองแรกเก่าเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนประชาชนก็อยู่กันเยอะเป็นพันคนเหมือนกันนะครับพื้นที่อุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าก็เยอะขี้รับน้ำเพราะพื้นที่มันยังเงียบประชาชนยังไม่ปลุกปลั่นนะครับถ้าได้ดีนะครับถ้าใครจะเดินชมป่าตามธรรมชาติใช้วิธีการเดินนะครับจากปูตาจอไปประมาณก็4กิโลเมตรเศษๆนะครับเดินชมธรรมชาติหรือว่าเดินชมสัตว์ป่าว่ามาส่องสัตว์ดูได้กลางตอนกลางคืนครับเขตน้ำนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกันแหละครับน่าสนใจสำหรับคนที่รักธรรมชาติหรือสำหรับคนที่อยากเดินชมธรรมชาตินะครับรับน้ำนี้ก็คืออยู่ในพื้นที่เดียวกับปูตาจอใกล้ๆกันนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นอันซีนเลยไหมคะนายกคะใช่ครับเป็นอันซีนของที่นี่เลยเป็นอันซีนอีกที่หนึ่งของปูตาจอนะครับอยู่ใกล้ๆกับอยู่ใกล้ๆกันกับปูตาจอนะครับแต่พื้นที่มันต้องใช้เดินอย่างเดียวเพราะรถยังขึ้นไม่ได้ยังเข้าไปไม่ได้เพราะยังไม่ได้พัฒนาดีนะครับค่ะก็คือว่ายังมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติอยู่นะคะก็เลยต้องใช้ในเรื่องของการเดินเท้าเข้าไปสัมผัสความสวยงามนะคะในการความร่วมมือของท้องถิ่นนะคะในการดูแลแล้วก็จัดตั้งงบในการพัฒนาแล้วก็ดูแลในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามในอำเภอกระโปงหรือว่าในตำบลเลอย่างเงี้ยค่ะได้ยังไงดำเนินการยังไงบ้างคะตอนนี้เรื่องจัดงบประมาณตั้งงบประมาณของท้องถิ่นนะครับก็ยังไม่ได้ตั้งอ่ะส่วนมากใช้งบประมาณส่วนตัวทั้งนั้นนะครับเพราะพื้นที่ของหน่วยเขตรักษาพันธุ์ป่าเขาผมเอางบประมาณมาลงไม่ได้นะครับเพราะพื้นที่ของเขาตอนนี้ได้มีการประสานความร่วมมือไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงายังไงบ้างคะในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเหล่านี้ตอนนี้ก็ท่านอำเภอที่ย้ายมาใหม่หรือว่าท่านรองที่ย้ายมาใหม่หรือว่าท่านผู้ว่าคนเดิมนะครับเขาก็ช่วยสนับสนุนเต็มที่ครับเช่นตัวอย่างห้องน้ำ
เมื่อก่อนก็ได้ครับประมาณมาแล้วแต่ประสานกันยังไงไม่รู้ไปยกห้องน้ำข้างต่ำนะครับที่300วันนี้ก็ยังในห้องน้ำชั่วคราวอยู่นะครับคิดว่าโอกาสต่อไปยังไม่นานนะครับห้องน้ำถาวรน่าจะมาอยู่วันนี้แน่นอนนะครับสิ่งที่อยากได้ก็คือห้องน้ำถาวรนะคะแล้วก็อาคารในการรองรับนักท่องเที่ยวนะคะเราจะสังเกตให้ว่าในช่วงเวลากลางคืนที่นี่จะไม่มีไฟฟ้าใช้เลยเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความธรรมชาติจริงๆนะคะในการเตรียมความพร้อมที่จะมาท่องเที่ยวในยามค่ำคืนเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะคุณธีรพงษ์คะครับก็อาจจะมีเครื่องปั่นไฟสักลูกเล็กขนาดไม่ใหญ่มากนักนะครับก็ใช้ไฟสัก 2-3 หลอดผมว่าทริปนึง10กว่าคน20คนเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็มีทั้งการดูแลของเจ้าหน้าที่นะครับในเรื่องของที่เราก่อไฟกันนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็มาช่วยกันดูแลนะครับเครื่องปั่นไฟแล้วก็ไฟฉายก็สำคัญนะครับใช่ครับผมใช่ไฟก็ไฟฉายติดตัวนะครับก็เผื่อที่จะเดินหรือว่าไปทำภารกิจต่างๆค่ะแล้วสำหรับคนที่ถ้าขึ้นมาแล้วอาจจะแบบว่าทนกับความหนาวไม่ไหวอาจจะป่วยบ้างไข้บ้างมันก็ต้องมีบ้างตรงนี้จะต้องเตรียมตัวเตรียมร่างกายนะครับใช่ก็ส่วนหนึ่งนะครับก็เพราะว่าพื้นที่ที่ยังไม่มีความสะดวกสบายเนี่ยเราก็ต้องเตรียมเรื่องของยานะครับไม่ว่าจะเป็นยาแก้ไข้หรือว่ายาทั้งยารักษาแผลอะไรต่างๆนะครับเพราะว่ามันยังเป็นพื้นที่ที่บอกว่าไม่มีความสะดวกมากนักเนี่ยนะเราก็เป็นเรียกว่าขึ้นมาเพื่อจะมาลุยกันในส่วนของการท่องเที่ยวแอดเวนเจอร์เนี่ยค่ะเชิญชวนนักท่องเที่ยวหน่อยแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการที่เข้ามาในพื้นที่ตรงนี้เยอะๆแล้วในการช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติค่ะท่านนายกก่อนค่ะก่อนอื่นก็ขอบคุณแขกนะครับหรือนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดพังงาหรือต่างจังหวัดนะครับอย่าลืมนะครับต้องการท่องเที่ยวนี่การเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือเชิงอนุรักษ์ตอนกลับขอความกรุณาช่วยเก็บขยะลงไปด้วยนะครับสิ่งนี้สำคัญมากเลยแล้วก็อยากให้เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆแล้วก็อย่าลืมครับปู่ตาจอหนาวสุดๆเลยนะครับมาสัมผัสธรรมชาติก็ได้นะครับค่ะคุณธีรพงษ์คะอยากจะฝากอะไรบ้างในเรื่องของการทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ควบคู่กับการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็รวมถึงเชิญนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่นี่ค่ะครับก็ในภูตาจอนะครับก็ยังมีป่าไม้ที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็มาสัมผัสความหนาวเย็นนะครับที่ภูตาจออำเภอกระโปงนะครับก็ทางอำเภอกระโปงนะครับก็มีความยินดีนะครับที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะมาจากจังหวัดต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าอาจจะจังหวัดที่มาจากทางภาคกลางนะครับซึ่งเขาก็บอกว่ามาทั้งเที่ยวที่ทะเลได้เที่ยวที่ภูเขาได้นะครับเรามีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวครับผมค่ะถ้าจะอยากรู้ว่าภูตาจอนั้นสวยจริงหรือไม่นะคะแล้วก็จะหนาวจริงไหมแล้วจะมองเห็นทะเลหมอกที่สวยงามนะคะได้จริงหรือเปล่าคุณเท่านั้นค่ะที่จะตอบได้นะคะต้องมาพิสูจน์สัมผัสความสวยงามเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าชาวจังหวัดพังงานะคะรวมถึงจังหวัดพังงานั้นยินดีแขกที่ร่วมรายการของเราทั้ง2ท่านด้วยนะคะวันนี้เราจะลาไปพร้อมกับภาพบรรยากาศสวยๆนะคะของจุดชมวิว360องศาของภูตาจออำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะสวัสดีค่ะขึ้นมาภูตาจอรู้สึกยังไงบ้างหนาวมากเลยค่ะทีนี้เราการเดินทางเป็นยังไงบ้างก็ลำบากนิดนึงแต่ก็คุ้มค่ะขึ้นมาแล้วหายเหนื่อยนะคะ
ย้ำนิดนึงหนาวไหมหนาวมากค่ะมากับใครคะมากับครอบครัวครับการเดินทางเป็นยังไงบ้างคะลำบากแต่ว่าก็สนุกอะไรสวยที่สุดคะมาบนนี้แล้วธรรมชาติวิวสวยสวยมากหนาวมากครับสัมผัสกับความหนาวเย็นที่ภูตาจอชื่นชมอะไรเป็นพิเศษคะครับในส่วนของภูตาจอก็ในส่วนของบรรยากาศอากาศครับก็หนาวมากครับแล้วก็สำหรับอยากฝากในส่วนของนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยนะครับก็ภูตาจออำเภอกระโปรงก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งสุดยอดมากครับแฟนคะเป็นยังไงบ้างเดินทางขึ้นภูตาจอรู้สึกไงบ้างคะมันถึงทางจะลำบากนิดนึงแต่ว่าขึ้นข้างบนก็หายเหนื่อยเลยค่ะค่ะเจออะไรบ้างลูกหลายหลายอย่างทะเลหมอกค่ะสวยไหมสวยค่ะอากาศเป็นไงบ้างดีไหมเย็นมากค่ะขอเชิญเพื่อนๆมาเที่ยวทะเลหมอกภูตาจอด้วยนะคะหนาวมากค่ะภูตาจอถึงแล้วภูตาจอ